โมโนบรรเทาทุกวันนี้ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านที่ตำบลบุญเรืองจังหวัดเชียงรายนะครับเขาร้องเรียนว่าโครงการประปาของหมู่บ้านสร้างเสร็จตั้งแต่ปี60แต่นี่ผ่านมา6ปีแล้วที่ไม่มีน้ำใช้ครับชาวบ้านบุญเรืองพานักข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตั้งโครงการประปาของหมู่บ้านตั้งอยู่ที่เชิงเขาท้ายหมู่บ้านหมู่1ตำบลบุญเรืองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพบว่ามีป้ายชื่อโครงการจัดสร้างโดยเทศบาลตำบลบุญเรืองปีงบประมาณ2560 6ปีที่แล้วนะครับแต่ลองดูสภาพบริเวณโดยรอบสิครับรกร้างบางส่วนทำเป็นเพิงมาเก็บข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ประปาที่ชำรุดเสียหายดูเละเทะไปหมดนายเกรียงไกรขันขยันตัวแทนชาวบ้านบอกว่าก่อนจะมีการสร้างโครงการนี้ได้ทำประชาคมหมู่บ้านให้สร้างแล้วแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะใช้น้ำจากแหล่งไหนตอนนั้นชาวบ้านก็เข้าใจว่าจะใช้น้ำดิบจากบาดาลแต่โครงการกลับใช้น้ำจากผิวดินซึ่งน้ำผิวดินหรือว่าแหล่งน้ำจากธรรมชาตินี่แหละครับแห้งขอดก็เลยไม่มีให้ใช้กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านต้องหันไปใช้น้ำประปาภูเขาแทนซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าน้ำประปาภูเขาเนี่ยใช้ร่วมกันถึง4หมู่บ้านเดือดร้อนมานานกว่า6ปีแล้วไปฟังเสียงครับฝากไปทางหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบใช่ไหมให้มาดูแลแล้วก็ใส่ใจในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันก็เนิ่นนานมาหลายปีแล้ว6ปีกว่าแล้วอยากจะให้งบประมาณที่เราก่อสร้างเนี่ยได้ทำแล้วก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านให้ทั่วถึงไปเลยนะก็อยากจะฝากให้หน่วยงานทางหน่วยงานก็คือเทศบาลนะเป็นหลักในการดูแลแล้วก็เอาใจใส่ในจุดนี้มองเห็นปัญหาของชาวบ้านทุกของชาวบ้านว่ามันก็เข้าฤดูแล้งมาทุกทีด้านนายพัทรพลหงจันทการเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงรายบอกว่าได้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเบื้องต้นทราบว่าที่ชาวบ้านไม่ได้ใช้น้ำเพราะว่าเป็นโครงการประปาผิวดินต้องใช้แหล่งต้นน้ำจากธรรมชาตินี่แหละเหมือนกับที่ชาวบ้านบอกเลยแต่ที่ผ่านมาแหล่งน้ำที่ผิวดินตามธรรมชาติมันเหือดแห้งไปหมดทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีปัญหาแบบเดียวกันอีกหลายแห่งนะครับที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนก็ไม่รู้นะครับว่าขั้นตอนมันไปผิดพลาดตรงไหนคุยกันอย่างไรไม่ได้มีการสำรวจคำนวณก่อนหรือว่าสร้างโครงการประปาขึ้นมาใช้งบประมาณตั้งเยอะแต่ว่าแหล่งน้ำอ่ะมันไม่มีน้ำให้ใช้ครับนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแก้ยังไงนะครับสำหรับใครที่มีความเดือดร้อนให้เราเป็นกระบอกเสียงให้นะครับส่งเรื่องเข้ามาเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับ